คือแดนเขตแผ่นดินเขตเมคินเขตแดนฟ้าสูงส่งเหนือคณาถ้าให้คนึงแดนดินแดนฟ้าตราไว้ประหนึ่งแยกส่วนที่พึงเท่าที่ได้ฟังพ่อหนุ่มจากปากากยอพ่อหนุ่มปากากยอนะปากากยอครับนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตพึ่งตนเองครับนึกถึงอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ชีวิตที่พึ่งตนเองเนี่ยทำให้ตนเองมีคุณค่าเพราะว่าตนเองได้เห็นถึงคุณค่าที่ตนมีต่อตนมากกว่าที่จะต้องไปพึ่งความสุขกับขนมที่ต้องซื้อความสุขกับการซื้อเนี่ยเป็นความสุขนอกตัวเป็นความสุขนอกตัวแต่ความสุขที่ไม่ต้องซื้อเนี่ยแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการสร้างเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากตัวเองเพราะนั้นมนุษย์ปัจจุบันนี้จึงมีความสุขกับการซื้อที่เรียกว่าช็อปอ่ะความสุขกับการช็อปไปที่ไหนก็ขอช็อปกระจายละลายทรัพย์ทำเอานี้เป็นต้นอันนี้มันจะเป็นการเพิ่มปริมาณความทุกข์อันคือขยะให้กับโลกมากยิ่งขึ้นไปอีกฟังพระหนุ่มปากากยอพูดว่ามีการกินประเภทที่เรียกว่าอย่าว่าแต่ช้อนเลยก็ช้อนก็ไม่ต้องใช้ต้องใช้ครับใช้ใบไม้ใช้มือแล้วก็มือยังการกินอาหารด้วยมือเนี่ยเป็นการกินที่ทำให้เกิดความสะอาดมากเพราะเหตุว่าจะต้องล้างมือใช่ครับแล้วพูดถึงอาหารเนี่ย จะมีรสชาติดีกว่าการกินด้วยช้อนครับถ้าใครกินอาหารด้วยมือเนี่ยจะรู้สึกถึงความสุขจากการกินอาหารด้วยมืออย่างชัดเจนอาตมาเติบโตทันช่วงการกินอาหารที่มือก็คือใช้มือเนี่ยขยุ่มข้าวเป็นคำๆแล้วก็เอาเข้าใส่ปากเคี้ยวแล้วก็มีผักมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็ม้วนกินน้ำพริกแล้วก็รับประทานพร้อมกันกับข้าวทำนองนี้เป็นต้นคนสมัยก่อนๆบอกว่าผักบุ้งเนี่ยกินเยอะๆดีมันไปพันกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงนะวิธีคิดแบบสมัยก่อนๆแล้วก็พูดกับเราซึ่งเป็นเด็กๆนะเราก็เห็นภาพตามเลยทีเดียวอะแล้วก็ระวังนะกินข้าวต้องระวังมดติดมากับข้าวถ้ากินมดตัวจะโง่ไป7วันนั่นไอ้เราก็กลัวสะบัดเลยคือกลัวโง่ไป7วันนะ ก็พยายามระมัดระวังไม่ให้มีมดปนอยู่ในข้าววิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะอาจจะไม่ได้อิงด้วยเหตุผลนักแต่อิงด้วยความเชื่อกับรักษาคนให้อยู่รอบได้ดีกว่าคนที่มีเหตุผลมากแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่ออาตมาเข้าใจว่าปากากยอเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนของคนที่อยู่โดยอาศัยความเชื่อครับแม้ว่าจะเชื่อเรื่องผิดผีครับเชื่อเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าเชื่อแล้วมันทำให้คนอยู่ในกรอบของความดีงามไม่เบียดเบียนโลกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคนอื่นอาตมาว่าความเชื่อแบบนั้นก็ควรจะรักษาไว้เหมือนกันนะครับดีกว่าอยู่ยังไม่มีความเชื่อครับเชื่ออย่างเดียวคือเชื่อหัวไอ้เรียงตัวเองนะถ้าเชื่อแบบนี้โอกาสที่จะเอาโลกอยู่รอดได้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากโดยแท้เพราะฉะนั้นข้อความที่พระหนุ่มพูดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังดูโดยที่ไม่บอกว่านี่เป็นปากากยอเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าหนุ่มที่พูดอยู่นี้เนี่ยเป็นบัณฑิตจากสถาบันไทยคดีศึกษา หรือจบปริญญาตรีสาขามนุษยวิทยาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นหนุ่มที่เติบโตมากับครอบครัวปากากยอชุมชนปากากยอกะเหรี่ยงที่น่ารักอันนั้นก็เลยอยากจะขอสรุปความประทับใจไว้ตรงนี้ค่ะก็ยังเหลืออีก2คนนะคะอ๋อมซึ่งมาด้วยกันมีมาอยู่อย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่คงไม่ค่อยได้มาอยู่อย่างนี้มากนักมาอยู่กับธรรมชาติเป็นยังไงบ้างคะชวนมาแป๊บเดียวเลยนะคะมาเลยโดยยังไม่รู้เลยว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะคะประทับใจคุณชวนค่ะคุณชวนเลยนะไม่รู้ว่า
ชวนมาถูกหลอกมากันแน่คือที่บ้านอยู่คอนโดค่ะแล้วเป็นคอนโดที่ไม่โดนแดดเพราะว่าอยู่กลางเมืองแล้วก็โดนตึกสูงบังไว้หมดเลยทั้งแดดเช้ากับแดดบ่ายไม่โดนเลยสักรอบนึงแต่ว่าเป็นบ้านที่อยู่สบายเพราะว่าเย็นทีนี้เคยพยายามจริงๆช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะปลูกผักอะค่ะก็ไปซื้อดินโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็ไปซื้อดินกับพันธุ์ผักมาเป็นหลายๆสิบห่อแล้วก็พยายามปลูกอยู่ที่ระเบียงแล้วก็มันก็งอกมาแบบเท่าถั่วงอกเนี่ยมา2เดือนแล้วอะค่ะมันไม่ยอมไปต่ออะค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีคนที่เป็นเกษตรกรคนนึงคือคนที่ดูแลคุณแม่อยู่อะเขาก็พยายามช่วยปลูกผักมากเลยแต่ลุ้นมากเรื่องไงก็ไม่ขึ้นมันอยู่แค่นี้มา2เดือนแล้วทุกคนก็งงแต่คิดว่าเป็นเพราะว่าไม่มีแดดก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ค่ะก็เลยถอดใจค่ะก็ตอนหลังก็มีผู้รู้ให้จิงจูฉายมาต้นหนึ่งเขาบอกว่าไอเนี้ยมันไม่ต้องการแดดตอนนี้ก็เลยตื่นเต้นแล้วพยายามเพาะจิงจูฉายกันใหญ่เลยคิดว่าตอนนี้คงทำได้แค่นี้แต่ว่าก็สนุกดีคือมาที่นี่ก็เห็นแล้วก็อยากมาอยู่อะค่ะเพราะว่าแดดมันเยอะดีมาเปลี่ยนสีผิวใหม่กินได้กินได้นอนหลับไหมคะกินดีนอนดีระบบขับถ่ายดีค่ะดีกินได้นอนหลับขับถ่ายดีไงค่ะเดี๋ยวแนะนำอ๋อมนิดนึงถ้ามันไม่มีแดดปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยนะปลูกต้นไม้อายุสั้นดิอายุไม่ต้องใช้เวลานานเพราะถั่วงอกใส่ถั่วปลูกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถั่วงอกเนี่ยกินกันจนเบื่อทำเป็นถั่วไม่งอกค่ะคือปลูกทิ้งไว้3วันพอมันขึ้นมานิดหน่อยก็เอามาทานเพราะว่าอันนี้ก็คุณค่าอาหารเยอะนะค่ะแต่อยากจะปลูกผักอย่างอื่นบ้างใช่ไหมคะปลูกก็ไม่เป็นไรหรอกมันค่อยๆหาวิธีแดดส่องไม่ได้เลยเหรอไม่มีไม่มีค่ะมีอาจจะ5นาทีวุบมาแล้วก็มันไม่มีสังเคราะห์แสงมันเป็นเรื่องน่าแปลกนะคะบ้านบางบ้านมีแต่แดดนะคะแต่บ้านบางบ้านก็ไม่มีแดดเข้านะคะแล้วบอกเราจะรู้คุณค่าของแดดต่อเมื่อเราไม่มีแดดจริงๆนะคะจะมีผัก2อันที่พยายามดิ้นรนขึ้นมาได้คืออ่อมแซบกับย่านางอะค่ะโตกับมะระขี้นกต้องดูต้นไม้อะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงแดดมากไม่น่าเชื่อนะที่จริงอ่อมแซบก็คือผักพื้นบ้านนะคะพื้นบ้านจะมีแต่มันอยากมีหลากหลายค่ะมันอยากมีหลากหลายปลูกไปถ้าตายมีอยู่3อย่างเนี่ยค่ะมะระขี้นกลองดูหลายๆอย่างมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงแดดมากต้องศึกษาดูค่ะก็จะอ่อมบอกว่าจะกลับมาดูอันนี้ใหม่อีกทีค่ะที่เราพักเพาะชำกันเอาไว้นะคะว่าแล้วก็จะมีที่พี่ฟ้าสาธุค่ะคนสุดท้ายนะคะที่จะจบพอดีนี่ไม่ทราบมาจากที่ไหนคะกรุงเทพหรืออู่ทองคะวันนี้มาจากนนท์ค่ะมาจากนนท์เหรอคะตั้งแต่แปดโมงออกมานะคะลุงนี้แต่แรกถ้ารู้ว่าส่งคนมาอบรมหญิงจะโทรไปชวนพี่ฟ้าเองบอกให้มาอบรมด้วยกันพร้อมกันนะคะใช่ทำไมถึงส่งน้องนุชมาอบรมคะเขาบอกนี่พี่อาฟ้าส่งมาอบรมเนี่ยค่ะรู้ข่าวยังไงว่ามีอบรมเสร็จปกติเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมาช่วยงานกับทั้งเสียงเสียงก็จะพยายามมาแต่ระยะหลังภารกิจเยอะก็ติดตามข่าวจาก FMTV นะคะว่ามีอะไรบ้างก็โทรคุยกับอายุธรรมเมื่อเดือนที่แล้วได้2เดือนที่แล้วได้ส่งชาวอู่ทองมาคนหนึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ทิ้งงานจากกรุงเทพมาแล้วก็มา1คนกลับไปแรงมากเลยค่ะเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วดิฉันเอ่ยว่ากำลังดูว่ามีที่แปลงหนึ่ง5ไร่เราก็ให้เขาใช้วิชาตรงนี้ไปว่าเราตั้งใจจะเก็บป่าเมื่อกี้สมกับคำที่ท่านจันทร์บอกว่าผู้ใดที่สร้างป่าที่อยู่อาศัยนั้นสร้างตรงนั้นมาประมาณเกือบ20ปีตอนนี้ก็พัฒนาเป็นป่าย่อยๆให้คนเมืองที่อู่ทองเก็บไว้เป็นสิ่งที่สมบัติล้ำค่ะแล้วพอที่โรงงานซองเดือนเนี้ยส่วนหนึ่งเนี้ยเราแบ่งเป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็ได้รับแต่งตั้งจากทางสำนักงานกปร.เป็นธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงในมุมตรงนั้นเนี้ยความมีเสน่ห์ของระบบโรงงานแปรรูปอาหารเนี้ยก็คือการพึ่งกินพึ่งอยู่ตรงเรื่องของเกษตรแล้วเราก็ประมวลเอาฐานของเงินพอกินทั้งหมดไปใช้ค่อยๆใช้แล้วนุชเนี้ยเขาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก็เป็นบัณฑิตที่เข้าไปอยู่แล้วเวลามีกิจกรรมเร็วๆนี้เราทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวไม่เกี่ยวยึดเหนี่ยววิถีไทย
เบย์คิดว่าต้องการจะเป็นกิจกรรมสาธิตให้คนที่นั้นขยายผลไปในเซเพราะว่ารอบร้อมเราเต็มไปด้วยคนที่ปลูกผักผักที่ฉีดยาช้าเย็นคราวนี้คนมาเรียนรู้ธุรกิจย่อมย่อมมีอู่ทองสองทองเดือแล้วก็เติมเต็มเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งตนเองนุชก็บอกว่าจะเป็นคนเตรียมงานให้เป็นจิตอาสาก็เลยบอกว่าก่อนที่จะเข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยบ้านตัวเองก็ทำไร่อ้อยแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำอย่างไรให้บ้านตัวเองเนี่ยมีความคิดเปลี่ยนแนวแล้วทำให้จนเป็นวิถีชีวิตแต่ว่าจะสอนหรือจะเอาแค่แปลงเล็กๆของเราให้ดูนะที่คนทีอู่ทองก็เลยบอกนุชว่านุชที่นี่แหละมันที่จะตกผลึกเพราะหนึ่งคนที่ได้ไปแล้วมันก็ได้มาแล้วดิฉันเองก็คิดว่าตัวเองค่อนข้างที่จะทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าตั้งแต่ลืมตาก็คือเก็บทุกอย่างไม่ได้หนังสติ๊กถุงพลาสติกนะคะแล้วก็หมักน้ำหมักชีวภาพนะคะในครัวแล้วก็ตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครถือลงมาแล้วก็จะโยนทิ้งปุ๊บอย่าเพิ่งเก็บมาและเก็บร่วมตัวมาแม้แต่กล่องนมของทุกคนก็จะถูกเราเก็บนะคะหลอดก็ถูกเราเก็บเอาไปทำเก้าอี้แล้วทุกอย่างที่ทำได้เราจนคนบอกว่าเป็นคนมือบอลความเป็นคนมือบอลก็คือเมล็ดทุกอย่างที่ไปทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยหรือต่างชาติเราก็เก็บเอามาเพาะมันก็เติบโตมาเป็นไอ้นี่มาจากที่นั่นไอ้นั่นมาจากที่นี่วันนี้มันเติบโตออกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้คนอื่นเราคิดว่าวันนี้เนี่ยสองมือเราเนี่ยสามารถสร้างโลกได้กับสร้างแนวคิดในการพึ่งตนเองว่าเราไม่ต้องซื้อแต่ทุกอย่างเราทำกินได้ลืมตาเราก็กินผักพื้นบ้านแล้วก็สามารถจะสร้างสมดุลให้กับสุขภาพเรามีองค์ความรู้ตรงไหนเนี่ยเรียนหมดแล้วก็พยายามเผยแพร่แล้วก็เข้ากลุ่มการมีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็นำพาทุกคนเนี่ยไปหาองค์ความรู้อย่างเช่นที่ส่งมาที่ของนายบอกินเนี่ยก็ไปต่อยอดให้กับคนอื่นๆได้ค่ะแล้วไม่ทราบว่าทำธุรกิจด้วยนะคะต้องคิดผลิตภัณฑ์ซองเดอร์มีตัวใหม่ออกมาอยู่เรื่อยเลยนะคะแล้วยังต้องมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมยังมาเก็บขยะอีกนะคะแล้วปลูกเมล็ดอีกเนี่ยแล้วเก็บอะไรทั่วไปอีกเนี่ยเอาเวลาตรงไหนมาจัดการกับชีวิตแบบนี้คะก็ทางเดินของชีวิตคืออย่างที่ท่านสิงห์สิงห์บอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยบางครั้งเราจะหาจากปัจจัยภายนอกแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าแต่ละนาทีเนี่ยเป็นนาทีแห่งบุญนั้นทุกสิ่งที่เราคิดเพื่อคนอื่นเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยเหมือนกันเราก็จะมีความสุขจากสิ่งที่เราคิดเพื่อคนอื่นเพราะว่าอาตมาคันธีบอกว่าการเรียนรู้ทุกวันเนี่ยการศึกษาเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงและสามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้ต้องทำไปด้วยกันบอกไม่ได้ว่าวันนี้เราทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นแต่ในวิถีชีวิตที่เราทำจนเป็นปกติวิสัยเนี่ยคือธรรมชาติที่เราสั่งสมแล้วก็เห็นทุกสรรพสิ่งมีคุณค่าก็ดำเนินตามแล้วก็ในวันสุดท้ายของการที่เราจะต้องหยิบมาใช้แม้ในวิกฤตภัยของน้ำท่วมคราวที่แล้วเราไม่รู้เลยว่าตัวเองเคยมีความรู้เรื่องยาแผนปัจจุบันแล้วก็เรื่องแพทย์ทางเลือกเรื่องสมุนไพรพอเขาต้องการจิตอาสาตามหมอไปพยาบาลตัวจริงเนี่ยจะเดินทางไปด้วยความทุลักทุเลแล้วก็หกเหินแบบตัวดิฉันไม่ได้นะคะตัวเองก็อาสาสมัครไปในทุกคนทุกแห่งแล้วพอไม่มียาพาราไม่มีอะไรเราก็เห็นคุณค่าว่าพืชผักที่เรามีอย่างเช่นตำลึงนะคะอ่อนแซ่บทุกอย่างพอเขาไม่มียาลดความดันเราบอกไอ้ตัวเนี้ยเอามาเลยเอามาต้มมาบดหรือทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเราหยิบยื่นองค์ความรู้ที่เราตำข้าวสารกรอกหม้อนี่มาใช้ได้หมดเลยค่ะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยปัญญาเป็นทางนำให้เราไปสู่การที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างวันนี้ประโยชน์สูงประหยัดสุดเหมือนพ่อครูบอกว่าเราใช้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะพระคุณที่มากค่ะอยากให้ท่านสมณะทั้งสองนะคะช่วยสรุปจบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะจบ
ช่วงแรกกันก่อนช่วงแรกยาวเลยนะคะเกือบ2ชั่วโมงค่ะค่ะนิมนต์ท่านค่ะต่อเนื่องจากคุณฟ้าสาธุจากคำถามที่อาจารย์หญิงได้ถามคุณฟ้าสาธุว่าเอาเวลาที่ไหนไปทำเรื่องธุรกิจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆคำตอบของคุณฟ้าสาธุเนี่ยเป็นคำตอบที่น่าจะเป็นคำตอบของอาตมาคือจริงๆเราทำไปด้วยกันทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันและกันได้ในทางพุทธศาสนาก็สอนแบบนี้การทำงานกับการฝึกฝนตนเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปด้วยกันจะแยกการทำงานออกจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่แม้กระทั่งจะแยกการทำงานออกจากปัญหาและอุปสรรคไม่ได้จริงๆที่พันเตเสียงศีลชาตวโรพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าที่เนินพอกินเนี่ยกว่าที่จะมีอย่างให้เห็นอยู่เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะจริงๆพันเตไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องผ่านความยากลำบากเคยเขียนบทกวีเจ็บแต่ก็โอเคคำว่าเจ็บแต่ก็โอเคเนี่ยเป็นคำของยิซักราบินอดีตผู้นำอิสราเอลที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพบนเส้นทางแยบยลของคนกล้าต้องฟันกว่าความลำบากและกวากหนามต้องทนสู้อนาคตอันงดงามเพื่อสร้างอนาคตอันงดงามต้องยืนหยัดพยายามในปัจจุบันในบางคราวก้าวพลาดมีบาดแผลอย่ายอมแพ้บนหนทางที่สร้างสรรค์ในบางคราวก้าวพลาดมีบาดแผลอย่ายอมแพ้บนหนทางที่สร้างสรรค์หากต้องอยู่ยืนยงคงกระพันนะจงเท่าทันและอดทนนะทุกคนเอ่ยจริงๆมียาวกว่านี้แต่จำได้แค่นี้ก็เลยรีบจบ คือต้องการจะบอกกับพวกเราว่าชีวิตแบบที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่เพื่อรักษาโรคและจริงๆก็เป็นไปเพื่อการรักษาโรคพร้อมๆกันไปด้วยจะต้องเรียนรู้เพื่อเอาผัสสะมาผัสสะอันนี้ได้จากหนังสือสารอโศกคือกระทบผัสสะอะไรตรงนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาผัสสะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายไว้ตรงนี้ว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านเนี่ยจะต้องไปด้วยกันการทำงานกับการทำใจเนี่ยต้องไปด้วยกันถ้าอยากจะเป็นคนทำใจเก่งเนี่ยต้องทำงานให้เก่งแล้วก็ต้องมองอะไรตรงนี้อะไรเป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยเฉพาะประโยชน์แก่ส่วนรวมจริงๆก็เป็นประโยชน์แก่ส่วนตนเพราะเราจะแยกส่วนรวมออกจากส่วนตนไม่ได้เหมือนกับว่าเรามีบ้านหลังนี้เนี่ยพยายามดูแลบ้านของเราให้สะอาดแต่ปล่อยให้นอกบ้านสกปรกเดี๋ยวบ้านเราก็จะสกปรกเข้าใจไหมเพราะนั้นการดูแลบ้านให้สะอาดก็คือการดูแลเมืองให้สะอาดการดูแลเมืองให้สะอาดก็คือการดูแลบ้านให้สะอาดเพราะว่าถ้าคุณเดินออกมาเดินเข้าบ้านเนี่ยในขณะที่เมืองสกปรกเดี๋ยวคุณก็ต้องไปเหยียบเมืองที่สกปรกแล้วมาทำให้บ้านคุณสกปรกไปด้วยเพราะนั้นต้องช่วยกันรักษาเมืองให้สะอาดเพื่อบ้านที่สะอาดตาตานานาทำเหล่านี้สรุปก็คือเราจะต้องช่วยกันรักษาโลกให้สะอาดเพื่อประเทศของเราจะสะอาดและก็ท้องถิ่นของเราจะสะอาดมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าผมเองมาที่เนินพอกินแห่งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสชื่นชมเชยชมความสำเร็จจากความมีอุปสรรคปัญหาที่พันเตเสียงศีลได้เผชิญนะจริงๆพันเตท่านก็เผชิญไปที่ไหนก็มีอุปสรรคปัญหาทุกที่ รู้กันเลยนะคนทำงานด้วยกันจะรู้คนทำงานจะรู้พ่อครูบอกว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานอันนี้คมกริบเลยนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานนั่นแปลว่าอะไรถ้าคุณทำงานจะต้องมีอุปสรรคปัญหาพระครูบอกว่าทะเลย่อมจะต้องมีคลื่นชีวิตย่อมจะต้องมีอุปสรรคปัญหาทะเลย่อมจะต้องมีคลื่นชีวิตย่อมต้องมีอุปสรรคและปัญหาผู้ที่วิ่งหนีอุปสรรคปัญหาไม่ใช่ผู้ชนะเลยในโลกผู้ที่หันหน้าเข้าเรียนรู้อุปสรรคปัญหาและพยายามที่จะแก้อุปสรรคปัญหานั้นผู้นั้นก็คือคนที่จะมีปัญญาบนปัญหาอันนี้ไม่ใช่คำของพ่อครูทั้งหมดเนี่ย
เป็นคำของท่านจันเติมลงไปบ้างสรุปก็คือว่าที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีปัญญาที่ใดมีปัญญาที่นั่นจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงจะเริ่มทำสาธุมาต่อเลยนะค่ะจะมาประทับใจท่านจันอยู่หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือท่านเป็นนักกวีนะนักกลอนพูดคำจะมีกลอนมีกวีคำแต่เราก็อยากเอาอย่างบ้างนะก็เป็นแค่ลูกบิดก็พอไม่ถึงกลอนใช่ไหมถึงกลอนเดี๋ยวบิดแล้วเดี๋ยวท่านจันบอกว่าบอกกลอนประตูไม่อ่านดีกว่ามั้งนี่มันครับอยากฟังเลยคือในชีวิตไม่เคยเขียนกวีสำเร็จเลยนะแล้วเป็นคนที่ชอบฟังชอบฟังคนอ่านกวีชอบฟังกลอนที่คนเขาแต่งดีๆรู้สึกมันเออเข้าใจใช้คำนะเอาเรื่องราวเยอะแยะหลากหลายมากมายเนี่ยมาสรุปเพียงแค่วรรคเดียวเนี่ยให้ได้คำได้ความได้อะไรเนี่ยโอ้เก่งมากเลยใช้คำเก่งต่อมาก็เลยอยากจะทำบ้างกำลังแต่งๆดูมันเกิดอารมณ์กวีขึ้นมายังไงไม่รู้ปกติเขียนกวีไม่เคยจบแล้วก็ไม่ค่อยจะสำเร็จแล้วเขียนนานกว่าจะได้อยู่ๆวันนั้นนึกขึ้นมาว่าเราอยากจะเขียนกลอนดูนะแต่เป็นกลอนนอกกรอบนะไม่มีเอกโทไม่อย่าไปคิดถึงสัมผัสสัมผัสอะไรเลยนะลองฟังดูนะเขียนถึงเนินพอกินนี่แหละเอาคำว่าเนินพอกินเป็นกระทู้นะเนินก็เขียนบอกเนินสูงจูงไปสร้างสรรค์พออยู่พอกินกันอยู่ได้นะกินอยู่เรียบง่ายสบายแท้แน่เอ่ยจบนี่คือความนิคมนิคมก็เขาเรียกคลองเคลงนะเนี่ยมุกแล้วฟังแล้วน่ารักดีจริงๆกลอนหรือโครงหรือคำสัมผัสอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเอาอะไรหรอกขอให้มันออกมาจากใจอ่ะมันเป็นตัวแทนของอารมณ์ฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะที่อุตส่าห์ให้ได้มีวาสนาฟังเขียนขึ้นมาอย่างนี้แหละไหลลื่นเลยนะเขียนเร็วเดี๋ยวมันออกมาได้ไงเนินสูงเชื่อเขียนว่าเนินสูงจูงไปใกล้ฝันมันฝันเฟ้อๆมันเพ้อๆฝันสู้เนินสูงจูงไปสร้างสรรค์ดีกว่าให้มันมีความสร้างสรรค์นะพอก็คือพออยู่พอกินกันอยู่ได้คือคนเราถ้าอยู่พอกินกันแล้วมันอยู่ได้ใช่ไหมกินอยู่อย่างเรียบง่ายสบายแท้แน่เออรีบจบซะเขียนต่อไปไม่ไหวแล้วเราเขียนอีกบทหนึ่งถึงเรื่องของธรรมชาติเพราะคือตมาเป็นคนรักธรรมชาติใช่ไหมถ้าเขียนธรรมชาติธรรมชาติพินาศรำรำพันอย่าปรุงแต่งมันมากล้นจนเกินทุกวันที่คนมันเอาแต่ปรุงแต่งจนมากมายล้นเกินนะอย่าปรุงแต่งมันมากล้นจนเกินมีเนินมีรุ่มมีตุ่มมีตอให้มันเป็นศิลปะให้มันเป็นความเป็นธรรมชาติบ้างอะไรแล้วก็จะราบเรียบเตียงโล่งไปหมดมันไม่ใช่นะมีเนินมีรุ่มมีตุ่มมีตอมีพอมีเพียงไว้เลี้ยงผู้คนไม่อดไม่จนอยู่ได้สบายเอ่ยให้มันจบลงเอ่ยทุกทีพออันนี้พอทนฟังได้มันเป็นยังไงมันเป็นกวีบ้างไหมได้ครับสันเจครับเอาแล้วก็อ่านให้กวีฟังได้อย่างนี้แหละนะก็สุดท้ายก็ตมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณพวกเราทุกๆคนโดยพระอาจารย์หญิงนะที่อุตส่าห์พามาอบรมมาตมาก็หายใจโล่งแหละก็ตามหายใจไปด้วยท้องเพื่อจะอยู่ไปถึงวันที่30ถึงวันสุดท้ายดูว่าอาจารย์หญิงเนี่ยตมาไม่แน่ใจเลยว่าจะอยู่ได้หรือที่นี่มันค่อนข้างจะถ้าลือโหดพอสมควร ที่อยู่ที่กินก็ลำบากอยู่ได้สบายดีก็ร้อน แดดจัดแล้วพวกนี้ไม่รู้มีบุญยังไงมันครึ้มทั้งวันเลย แดดไม่ค่อยจัดเหมือนทุกๆครั้งทุกๆวันนะ ไปทำพื้นที่ลงพื้นที่ก็แดดพระอาทิตย์บังให้อยู่ด้วยโชคดีไปมาคราวหน้าไม่รู้ว่าจะได้อย่างนี้หรือเปล่า แล้วก็เชิญเลยนะยินดีมาจะมาศึกษามาพาใครมาฝึกมาหัดมาอบรมยังไงก็ยินดีที่นี่ก็อย่างนี้แหละเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยใครมาพักมาอะไรก็เลี้ยงดูอยู่กันไปช่วยงานกันไปทำงานกันไปไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรที่นี่อบรมเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่มีทุนก็ฟรีให้ทุกอย่างเลี้ยงได้ขอให้นำความรู้ไปทำประโยชน์ได้จริงๆนะคะเป็นมาอย่างนี้เป็นนโยบายของพ่อท่านของส่วนกลางก็ด้วยนี่ก็เป็นสังคมอบอุ่นของเรานะคะท่านสังคมอบอุ่นของชาวอโศกนะคะมีก็แบ่งปันค่ะช่วยกันไปแล้วก็ต้อง
ขอบคุณขอบใจทีมงานเราทุกคนใช่ค่ะทุกคนจริงๆน่ารักมากค่ะเป็นเด็กที่ดีตรงนั้นเลยค่ะอย่างช่างกล้องอย่างคนงานที่นี่นะเดี๋ยวก็ไปปักชันนะคะเดี๋ยวก็ไปทำเปลี่ยนท่อแล้วก็มาถ่ายทำด้วยนะคะสารพัดประโยชน์มากค่ะจับเสียงมาจับกล้องคิดดูว่าเลื่อนขั้นมาขนาดไหนค่ะทำได้ทุกอย่างช่างหนึ่งนี่ก็เป็นช่างด้วยนะค่ะช่างสารพัดช่างเลยช่างเครื่องช่างยนต์เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะเมื่อคืนพากำนันพาตำรวจมาตรวจให้ความคุ้มครองดูความสงบเรียบร้อยก็ดีมากเลยเราก็เลี้ยงกาแฟแต่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้เห็นว่าเราไม่ต้องทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวคือเราเรียนรู้ได้ช่วยเหลือกันได้แล้วก็แม้เราจะมีคนน้อยแต่ว่าถ้าเราสมัครสมานมิตรกันนะคะงานมันก็ฝึกให้มีศักยภาพให้มีความสามารถหลายๆอย่างอย่างหนุ่มนี่ก็หนุ่มนุ่มเนี่ยหนุ่มเลยนะหนุ่มนี่ก็มาเป็นกล้องที่นี่แหละมาฝึกกันอันเองนี่ก็เป็นช่างด้วยอาหารมาจับกล้องแล้วก็มีปากยอสองคนตาบือดาเนี่ยนั่นก็คนงานเหมือนกันนะนุโอเนี่ยเอามาทำงานให้หมดทำงานได้หลายอย่างอย่างคุณพอมีคนหนึ่งคือตุ๋ยแหละ ตุ๋ยนั่นมาต้องจับฝึกมาหน้าดูเลยเพราะจะได้เป็นไม้เป็นมือแทนตมาด้วย นะเพราะเขาหัวไวแล้วเป็นคนใจสู้ ทำอะไรได้เกือบหมดทุกอย่างละ เดี๋ยวคราวหน้าคงได้มีโอกาสมาทำรายการเดินร่วมดาวที่เดินพอกินแล้วก็เจาะบ้านเป็นหลังๆนะคะคนเป็นคนๆค่ะเราพูดได้เยอะค่ะเรามีอะไรได้พูดอีกเยอะค่ะวันนี้คงไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันต้องมีกันอีกยาวค่ะมีหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับเดินร่วมดาวเนี่ยใช่ค่ะทำได้หมดละค่ะเห็นอะไรก็พูดได้หมดละค่ะท่านเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทำกันไปค่ะท่านแล้วมีช่างอ๋องควบคุมหมดทุกอย่างเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็เป็นญาติที่ทำเป็นคนเก่าคนแก่ของวัดยังมีคุณยิ่งทำคุณผันนี่ท่านนี้ก็ต้องสัมภาษณ์หมดสัมภาษณ์ได้หมดนะคะท่านค่ะอาจารย์หญิงก็เชิญเลยค่ะได้ค่ะเชิญรายการที่นี่ได้จะนัดกันมากับอ๋อมค่ะค่ะมาแก้ขออนุโมทนาขอบคุณทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรายการของเราไม่ว่าจะเป็นรายการดิบอุ่นดาวหรือรายการเพื่อฟ้าดินบางคนต้องมาออกหมดแหละค่ะได้ค่ะก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเริ่มในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุค่ะ